สมรภูมิค้าปลีกเดือด CJ Express ปะทะ 7-Eleven ปัจจุบันนี้มีอีกหนึ่งร้านสะดวกซื้ออย่าง CJ Express ซึ่งหลายคนมองว่ากำลังกลายเป็นคู่แข่งสำคัญและเป็นเงาตามตัวของร้าน 7-Eleven อย่างที่เรียกว่าหาก 7-Eleven ไปเปิดบริการอยู่ที่ไหนก็จะมีร้าน CJ Express ไปเปิดให้บริการอยู่บริเวณนั้นด้วย CJ Express และ 7-Eleven มีความน่าสนใจและเดินหน้าทำกลยุทธ์อย่างไรวันนี้ Thai Franchise Center มีข้อมูลมานำเสนอให้รู้กันCJ Supermarket ธุรกิจร้านสะดวกซื้อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดก่อตั้งเมื่อวันที่4มกราคม2548ภายใต้การบริหารงานของบริษัท PSD รักไทยจำกัดผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดราชบุรีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท CJ Express Group จำกัดเมื่อวันที่1มกราคม2556โดยมีเสถียรเศรษฐสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารเครื่องดื่มคาราบาวแดงและพันธมิตรเข้ามาถือหุ้นรายใหญ่กว่า 80% CJ Express มีจุดกำเนิดที่มีความแข็งแกร่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองโดยมีความชำนาญในการทำธุรกิจพื้นที่รอบนอกกรุงเทพจึงไม่คิดที่จะต่อกรกับร้านสะดวกซื้อยักษ์ใหญ่โดยตรงโดยกลุ่มลูกค้าหลักของ CJ Express เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและลูกค้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้มีการจัดโปรโมชั่นเอาใจกลุ่มเป้าหมายหมุนเวียนเปลี่ยนในทุก2สัปดาห์ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือสะสมยอดซื้อสินค้าเพื่อรับแลกของรางวัลภายในร้าน CJ Express จะมีโซนให้บริการอยู่หลายโซนเช่นโซนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโซนจำหน่ายสินค้าความงามและโซนกาแฟเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการให้กับลูกค้าสำหรับรูปแบบการขยายสาขาของ CJ Express คือเริ่มต้นจากต่างจังหวัดด้านรอบนอกของเมืองจึงค่อยขยับสู่ใกล้ๆใจกลางเมืองโดยอนาคตเตรียมขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์เพื่อเตรียมขยายสู่ตลาด AEC ได้ง่ายขึ้นคู่แข่งโดยตรงของ CJ Express คือ Mini Big C Lotus Go Fresh แต่อย่างไรก็ตามคู่แข่งของ CJ Express หลายคนวิเคราะห์กันว่าคู่แข่งตัวจริงคือ 7-Eleven ซึ่งมีจำนวนสาขาราวๆ 12,432 สาขาทั่วประเทศปัจจุบัน CJ Express เปิดให้บริการแล้วกว่า700สาขาในพื้นที่31จังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครกาญจนบุรีเป็นต้นโดยมีโครงการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยปี2562มีรายได้ 13,796 ล้านบาทกำไร357ล้านบาทปี2563รายได้ 18,417 ล้านบาทกำไร933ล้านบาทนับว่าเป็นบริษัทที่มีการเติบโตและมีรายได้เพิ่มต่อเนื่องปัจจุบัน CJ Express ยังไม่มีแผนการขยายสาขาแบบแฟรนไชส์แต่ในอนาคตมีโอกาสที่จะขยายในรูปแบบของแฟรนไชส์7-Eleven อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท CPO จำกัดมหาชนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปี2531โดยเปิดร้านสะดวกซื้อสาขาแรกอยู่ที่ซอยพัดพงสำหรับสาขาแรกเปิดคอนเซปต์ใกล้แต่ไม่เคยปิดโดยกลางวันมีลูกค้ากลุ่มพนักงานออฟฟิศโรงพยาบาลโรงเรียนส่วนกลางคืนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่รู้จักและคุ้นเคยกับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นอย่างดีเมื่อมีคู่แข่งมากขึ้น 7-Eleven เริ่มหันมาเปิดไซส์เล็กในย่านชุมชนภายใต้สโลแกนใหม่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาในคอนเซปต์อิ่มสะดวกให้บริการหลากหลายทั้งครัวทำอาหารและชงกาแฟปัจจุบัน 7-Eleven มีจำนวนสาขาราวๆ 12,432 สาขาทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณในการขยายการลงทุนประมาณ 11,500 ถึง 11,200 ล้านบาทปี2562มีรายได้ 361,034 ล้านบาทกำไร 21,180 ล้านบาท
ปี2563มีรายได้ 328,529 ล้านบาทกำไร 14,297 ล้านบาทงบการลงทุนเปิดร้าน 7-11 รูปแบบที่1มีค่าใช้จ่ายเพื่อการเปิดร้าน 480,000 บาทเงินประกันความเสียหาย 1 ล้านบาทระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปีรูปแบบที่2ค่าใช้จ่ายในการเปิดร้าน 1,730,000 บาทเงินประกันค่าเสียหาย 900,000 บาทระยะการทำสัญญา 10 ปีไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ